ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของพิกัดกีฬาในเช้าวันศุกร์นะครับอยู่กับผมเช่นเคยในการเกาะติดข่าวสารวงการกีฬาภาคยศภาคเรืองไพศาลครับถือเป็นข่าวดีในการจับมือร่วมงานกันของบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจศิริวัลนะครับเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับโค้ชวิกเตอร์เฮอร์มันในการคุมทีมฟุตบอลของไทยนั้นยาวๆทั้งศึกชิงแชมป์โลกแล้วก็ชิงแชมป์อาเซียนครับบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจศิริวัลประธานพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติบอกนะครับว่าตอนนี้ได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับวิกเตอร์เฮอร์มันกุนซือฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วว่าจะทำงานต่อหรือไม่ถ้าเกิดเฮอร์มันโอเคนะครับก็จะให้คุมทีมทั้งในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลก2016ที่ประเทศโคลอมเบีย10กันยายนถึง1ตุลาคมนี้และฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่31ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนนี้โดยก่อนนี้ครับเฮอร์มันนั้นได้เคยประกาศไว้ว่าจะยุติบทบาทหัวหน้าผู้ฝึกสอนของฟุตบอลทีมชาติไทยหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศโคลอมเบียแต่บิ๊กป๋อมก็ได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดวิกเตอร์เฮอร์มันนั้นตอบรับสัญญาฉบับนี้ก็ต้องคุมทีมในการลุยชิงแชมป์อาเซียนด้วยขณะที่เรื่องของการเตรียมทีมในการไปลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นการเข้าร่วมครั้งที่5ของช้างศึกโตเล็กทีมชาติไทยครับตอนนี้บิ๊กป๋อมก็ได้บอกว่าทุกอย่างคืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้วก็ได้มีการขยับโปรแกรมฟุตซอลลีกเพื่อเปิดทางให้กับทีมชาติเก็บตัวอย่างเต็มที่ครับเบื้องต้นคาดว่าใช้เวลาเก็บตัวอยู่ที่ประมาณ10ถึง12สัปดาห์ด้วยกันครับถือว่าก้าวหน้ากันไปอย่างต่อเนื่องทั้งโต๊ะใหญ่นะครับหรือว่าชุดใหญ่รวมทั้งโต๊ะเล็กด้วยในการไปลุยฟุตซอลชิงแชมป์โลกเป็นสมัยที่5ติดต่อกันนะครับของช้างศึกฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ